สวัสดีครับวันนี้วันที่16สิงหาคมเกม Uncharted Water Origin ก็อัปเดตระบบใหม่นะครับเริ่มเลยก็เท่าที่ดูเนื้อหาก็จะมีซุปพิเลียเมดขึ้นมาใหม่กัปตันคนใหม่ซุปพิเลียเมดก็มีบินโนบุนากะด้วยของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กัปตันคนใหม่ก็เป็นน้องญี่ปุ่นน่าจะสายประจมภัยนะผมว่านะแล้วก็มีสร้างเกาะที่เราสามารถเข้าไปมีกิจกรรมร่วมกิจกรรมพิเศษนะครับที่จะให้เราทำซึ่งดูจากแผนที่ที่เขาอยู่ในเพจเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงระหว่างแอฟริกากับไปทางอเมริกาใต้เดี๋ยวต้องลองไปดูตรงกลางแล้วก็ระบบเขาปรับให้น่านน้ำจะไปอินเดียจะไปทางเอเชียตะวันออกจะไปทางหมู่เกาะชวาเลเวลลดลงมีระบบปรับปรุงเรื่องของการตกปลาให้มีชนิดปลามีการตกปลาอัตโนมัติแล้วก็ผมเล่นสายสำรวจก็น่าสนใจก็คือเขามีให้หาสมบัติตำแหน่งต่างๆที่เรือจมจะเป็นเบาะแสให้เราไปหาสมบัติได้รวมถึงตัวละครที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยแล้วเขาอยากจะดูเพราะผมได้ตัวบาระน้องนักร้องอะไอดอลบาบาร่าครับเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยเริ่มแล้วโอ้แม่เจ้าปรับปรุงภาพจากที่เป็นรูปตัวละครกลายเป็นฉากที่เป็นชายฝั่งเลยสวยงามสวยงามโอ้รู้จักปรับคอนเน็กต์เข้าไปเลยโอเคเปลี่ยนเพลงด้วยผมอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเดี๋ยวถ้าเข้าเกมได้จะให้ดูว่าเขามีของอะไรนะครับเอารีวิวสดเลยเพราะว่าเขาจะมีของให้14วันเราเล่นต่อเนื่องกันนะครับก็จะมีของรางวัลให้ขึ้นน่าจะขึ้นให้ดูเลยอันนี้จะเป็นให้เราซื้อนะครับพวกส่วนต่างๆของเรือที่เป็นเรือระดับ13ขึ้นไปซึ่งสำคัญก็คือตัวนี้ครับบูปินเนี่ยมันหายากส่วนอื่นนี่เราอาจจะได้จากการไปตีกับโจรสลัดลัดชิปคอมมอนบูปินนี่แหละสำคัญแต่ว่าราคาเขา 1,800 นะครับมีเควสให้เลยเหรอขึ้นเควสให้เลยเหรอกัปตันเราได้ยินกับเกี่ยวกับคอนสเตลเลชั่นการก่อสร้างใหม่เหรอคืออะไรเหรอเราต้องร่วมมือกันทำสิ่งนี้ได้มาเลยออฟเทนได้ของรางวัลเลยครับนี่เป็นเบาะแสที่จะหาสถานที่ที่ซาติก้าบอกให้เราไปลองสำรวจดูสังเกตซึ่งอาจจะเห็นได้จากในแผนที่โลก The Santika เราควรจะไปสำรวจมันเหรอ
นี่นะสำรวจได้มาร์คแผนที่ไว้ในแผนที่หรือเหมือนจะอยู่ในทะเลตรงด้านของเมืองลิสบอนเซอร์เวียลอนดอนอัมสเตอร์ดัมแล้วก็คอนสแตนติโนเปิลโอ้มีขึ้นตัวสู้กับบอสใหญ่ผมยังรู้สึกเลยว่าผมยังไม่ถึงนะโทมัสทีเนี่ยผมยังไม่ได้ไปสู้แล้วผมดูแผนที่โลกหน่อยนะครับโอเคขึ้นมาที่เมืองต่างๆดูย่อนี้ย่อนี่นี่เมืองที่มีใช่ไหมเมืองไหนเอ่ยไม่ใช่นี่ไงเจอแล้วเมืองนี้ที่เป็นลูกพรเฟืองเมืองนี้ครับยังไม่ขึ้นเป็นชื่อเพราะว่าเรายังไม่ไปทีอยู่ตรงแอฟริกากับทางอเมริกาใต้ตรงนี้นะเราต้องไปเมืองโซดาเนี่ยแหละครับเป็นเมืองใหม่เดี๋ยวถ้าเราผมไปถึงแล้วจะมารีวิวให้ดูนะครับ